สวัสดีค่ะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ของดัชเชสเมแกนมาร์เคิลดัชเชสแห่งซัสเซกทีมกฎหมายของดัชเชสแห่งซัสเซกออกมาปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังสือชีวประวัติ Finding Freedom ว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องโดยหนึ่งคดีความส่วนตัวที่เมแกนมีคดีฟ้องร้องกับเมลออนซันเดย์ได้ยื่นพยานเอกสารต่อศาลสูงสุดในลอนดอนโดยทนายความเจนนี่อาเฟียได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆที่กล่าวอ้างอยู่ในหนังสือ Finding Freedom ที่เขียนโดยโอมิสโกบีและคาโรลีนดอร์แรนไว้หลายเรื่องทนายฝั่งโจทก์กล่าวว่านักเขียนใช้ข้อมูลที่เผยแพร่อย่างกว้างขวางทางแท็บลอยด์ซึ่งระบุรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องรวมถึงข้อมูลที่ทั้งคู่ดื่มด้วยกันเป็นครั้งแรกและการส่งข้อความหากันของทั้งสองทางด้านเมลออนซันเดย์ก็โต้แย้งเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือ Finding Freedom ในคดีความว่าเมแกนอนุญาตให้โอมิดและแคโรลีนเขียนข้อมูลส่วนตัวอย่างไรก็ตาม Duchess เมแกนได้ปฏิเสธการร่วมมือกับนักเขียนทั้งสองนอกจากนี้โอมิดยังออกแถลงการยืนยันว่าข้อกล่าวหาที่ว่าดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกรวมทำหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องไม่จริงอาเฟียลิสต์เรื่องราวจำนวนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ซึ่งอ้างว่าเรื่องราวส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดความไม่พอใจฉันเข้าใจว่าเป็นผลงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์และหรือได้รับการอนุญาตที่ถูกต้องโดยหนึ่งในข้อมูลที่เมแกนกล่าวว่าไม่ถูกต้องยังมีข้อมูลเรื่องการออกเดทครั้งแรกของเมแกนและเจ้าชายแฮร์รี่ในลอนดอนอาเฟียกล่าวว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการพบกันครั้งแรกน่าจะมาจากบทสัมภาษณ์ช่วงมั่นกับ BBC ในขณะที่เนื้อหาส่วนที่เหลือคือเรื่องที่พวกเขาเมาและเรื่องที่พวกเขาคุยกันและส่งข้อความหากันหลังเดทซึ่งทั้งหมดที่ระบุมาเป็นเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องนอกจากนี้ยังมีกรณีที่เจ้าชายแฮร์รี่ไปพบกับดอร์เรียแร็กลันแม่ของเมแกนครั้งแรกที่ผู้เขียนอ้างว่าเกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใน LA ทั้งสองคนได้กินซาซิมิที่อร่อยที่สุดด้วยกันอาเฟียโต้แย้งว่าฉันเข้าใจว่าจริงๆแล้วในยุคแห่งซัสเซกไม่ได้พบกับแม่ของเมแกนครั้งแรกที่ลอสแองเจลิสไม่เพียงเท่านั้นยังมีข้อมูลแน่นๆอย่างวันหยุดพักผ่อนของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนที่บอสวาน่าในปีคริสตศักราช2016ก็ถูกปฏิเสธด้วยเช่นกันทนายของดัชเชสกล่าวว่าเมแกนไม่รู้จักซาฟารีนี้มาก่อนและทั้งคู่ไม่เคยไปที่นี่ด้วยกันเลยมีการปฏิเสธข่าวว่าเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ส่งข้อความไปหาเจ้าชายแฮร์รี่ในวันที่เบบี้อาร์ชีเกิดโดยทนายกล่าวว่าฉันเข้าใจว่าทุกคนน่าจะทราบว่าเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เจ้าชายแห่งเวลส์ไม่มีโทรศัพท์มือถือทีมกฎหมายยังปฏิเสธเรื่องที่เมแกนมาร์เคิลส่งจดหมายฉบับสุดท้ายไปหาพ่อของเธอคือโทมัสมาร์เคิลผู้อ้างสิทธิ์กล่าวว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องในกรณีนี้การส่งข้อความเกิดช่วงก่อนที่จะแต่งงานนั้นมีการตัดข้อความของเมแกนและพ่อและข้อความสุดท้ายที่เธอส่งถึงพ่อเกิดขึ้นในวันที่17พฤษภาคมปีคริสตศักราช2018เวลา 12:26 นาทีตามที่ตอนหนึ่งของหนังสือบอกว่าผู้อ้างสิทธิ์โทรเฟิร์สไทม์หาเพื่อนขณะอยู่ในห้องน้ำและพูดคุยเกี่ยวกับข้อความสุดท้ายที่เขียนถึงพ่อสิ่งนี้ไม่ถูกต้อง